สวัสดีครับมาเจอผมนะครับนายแฮปปี้แมนก็วันนี้มาดูเรื่องตัว Windows Phone 7นะครับบน HTC 7HTC HD 7นะครับก็จะมีแอปต่างๆมากมายนะแต่วันนี้ขอมาดูเรื่องตัว HTC Hub นะครับแล้วก็ตัว HTC Application ว่ามีอะไรบ้างเข้ามาเป็นตัวกราฟิกนะครับฝนตกก็จะมีตัวที่เป็นน้ำฝนเหมือนเดิมนะครับตัว HTC Hub ก็คล้ายๆบน Windows Phone ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัว Hub ตัวนี้นะครับก็จะมีเวลาบอกนะครับแล้วก็จะมีแอปอื่นๆอีกมากมายนะครับ HTC Hub ตัวนี้ก็คือที่เราใช้งานกันอยู่นะครับดาวน์โหลดจะใช้งานกันได้ฟรีนะครับหรือจะแชร์ให้เพื่อนๆก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นส่วนของมาร์เก็ตนะครับดูเรื่องสต็อกนะครับมีตัวแอปสต็อกมาให้ด้วยก็ใครที่ดูเรื่องหุ้นต่างๆก็ดูแบบออนไลน์ได้เลยนะครับแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถที่จะนำไปอยู่บนหน้าแรกหรือหน้าโฮมของตัว Windows Phone 7ได้เลยนี่ไม่สามารถทำพินสตาร์ทได้ถ้าทำพินก็ต้องไปที่ตัวโปรแกรมนะครับPhoto Enhancer เป็นอีกหนึ่งแอปจาก HTC ก็ Exclusive เขาเรียกว่า Exclusive เช่นเดียวกันก็คือมีเฉพาะบน HTC Hub เท่านั้นหรือแอปนี้คือพัฒนามาจากทีมงานของ HTC นะครับก็ให้เลือกฟีเจอร์ลองดูนะครับสมมติเป็นภาพนี้นะครับก็มีฟังก์ชันรูปในแบบต่างๆให้เลือกนะครับเห็นว่ารูปเปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็เรียกว่าเป็นการตกแต่งภาพมีการใส่กรอบเปลี่ยนสีก็แล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับสามารถเซฟได้แต่ภาพนี้ผมไม่ได้เซฟนะครับก็เป็น Photo Enhancer จาก HTC นะครับมีอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับแอปบน HTC ลอง Get More ดูอันนี้คือเป็น HTC ครับที่เข้ามามีอยู่3หน้านะครับมีเกมมีฟีเจอร์มีแอปพลิเคชันมีอยู่4หน้าด้วยซ้ำไปปกติทั่วไป Windows Phone 7ก็จะมี3หน้านะครับเลื่อนไปได้แต่ของสำหรับ HTC ครับจะมี4หน้าก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันของ HTC เองนะครับ Sound Enhancer ก็จะเซตระบบเสียงนะครับสังเกตตัว HTCHD 7ตัวนี้ครับก็จะมีลำโพงทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสเตอริโอแล้วก็สามารถทำเสียงแบบ Dolby Surround ได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับสามารถเป็น Dolby Mobile หรือว่า SRS Enhancement นะครับหรือจะมี Equalizer ด้วยอันนี้คือใช้กรณี Headphone เท่านั้นก็จะมีระบบเสียงต่างๆให้ปรับแต่งได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องการฟังเพลงนะครับก็มีสต็อกที่นี้พี่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว Photo Enhancer มี Converter การแปลงหน่วยนะครับแปลงหน่วยในแบบต่างๆเป็นน้ำหนักหรืออื่นๆนะครับอุณหภูมิ Time Zone ก็ได้เยอะแยะเลยนะครับสามารถใช้ตัวแอป Converter ได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของไฟฉายแฟลไรท์นะครับเห็นนะครับโอ้แสงสว่างมากนะครับมีปรับได้หลายระดับด้วยนะครับสว่างมากสว่างน้อยปิดนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนี่ก็จะเป็นอีกแอปหนึ่งบน HTC ลองดู about นิดหนึ่งแล้วกันเป็นแฟลไรท์นะครับเวอร์ชั่น 1.1มี sound effect มี SOS
ส่งสัญญาณความช่วยเหลือนะครับเป็นแมนนวลก็ได้เราปิดก่อนละกันหรือเลิฟแอปนี้เป็นแอปที่เอาไว้เสียงทายนะครับว่ารักหรือไม่รักใครกำลังมีความรักอยู่หรือว่าต้องการเสียงทายทางเลือกบางอย่างนะครับก็รักไม่รักรักไม่รักอันนี้จะเป็นรักหรือไม่รักก็ไม่รู้นะครับเอ้ยเขารักเราจริงๆด้วย Love me ก็ check to restart นะครับอันนี้คือแอป Love ของ HTC สามารถเปลี่ยนดอกไม้ได้ด้วยนะครับมีให้เลือก3อย่างนะครับ Sunflowerก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่ Exclusive นะครับจาก HTC เวอร์ชัน 7.1 เช่นกันเช่นเดียวกันในส่วนเกมก็คือต้องดาวน์โหลดจาก Market นะครับจาก Marketplace ถ้าดูในมอนะครับก็คือจะเห็นแอปของ HTC เพียบเลย Love ไปแล้วนะครับ Alternative Phone Calculator List List นะครับแล้วก็ Connection Snap อันนี้เรา install ไปแล้วนะครับต้องเดี๋ยวลองไปเรียกดูจากconnection setup อยู่นี่นะครับก็จะเป็นการ set up ตัว APN นะครับว่าเป็นระบบใดใช้ซิมระบบใดอยู่ก็จะ set up อัตโนมัตินะครับส่วนอื่นก็จะมีHTC จริงๆยังมีแอปของ HTC เพิ่มอีกนะครับตัว list นะครับสำหรับจดข้อมูลต่างๆแล้วก็ต้นตัวโน้ตนะครับซึ่งจะไม่มีอยู่ในตัว HTC ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูไปที่มีลิสต์นะครับก็สามารถทำลิสต์ได้เป็น to do list ก็ตัวอักษรสวยงามนะครับเป็น to do list แล้วก็ตัวโน้ตเป็นอีกแอปหนึ่งของ HTC ก็ใครอยากจดโน้ตก็ได้เลยตัวอักษรสวยงามนะครับอีกหนึ่งแอปนะครับ จาก HTC ก็คร่าวๆก็คงจะมีประมาณนี้นะบน HTC Hub ก็เรียกว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับหลังจากที่ Windows Phone 7ไม่ได้ให้แอปต่างๆเหล่านี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับ HTC ก็คงมีประมาณนี้ลองมาเจอฟีเจอร์อื่นในคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ